สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องใน1โครินธ์บทที่13ข้อ8ถึง13นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความรู้อันสมบูรณ์ในข้อที่8ถึง13บอกว่าความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้การเผยพระชนะก็มีการเสื่อมสูญไปแม้การพูดภาษาแปลกๆนั้นก็มีเวลาเลิกกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไปเพราะความรู้ของเรานั้นไม่สมบูรณ์และการเผยพระชนะก็ไม่สมบูรณ์เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าก็พูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใคร่ควรหาเหตุผลอย่างเด็กเมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการอย่างเด็กเสียดังนั้นตั้ง3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดอย่างที่ผมได้กล่าวในหลายครั้งว่าคริสตจักรโครินธ์เป็นคริสตจักรที่มีของประทานหลากหลายแต่ว่าขณะเดียวกันเมื่อมีความรู้มากขึ้นก็ใช้ความรู้ในทางที่ผิดคือเกิดความภาคภูมิใจมากจนเกินไปพระคัมภีร์ในตอนนี้ทำให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้ที่สมบูรณ์4ประการด้วยกันอันที่1ครับความรู้อันสมบูรณ์หมายถึงความรู้ที่ไม่มีวันเสื่อมสูญดังนั้นเองในโลกนี้ก็เป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะรู้พระคัมภีร์ขนาดไหนก็ยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าในข้อที่8ใช้คำว่าเสื่อมสูญเสื่อมสลายเลิกพูดกันนั่นเพราะว่าความรู้ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับแม้แต่ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าวันที่เราอยู่สวรรค์เราจะเข้าใจที่ชัดเจนในโลกนี้ยังเสื่อมสูญไปครับอันที่2ครับความรู้อันสมบูรณ์มีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นในพระคัมภีร์บอกว่าข้อที่10เมื่อความสมบูรณ์มาแล้ววันนี้เราเองรู้เพียงบางส่วนเราไม่ได้รู้ทุกส่วนความรู้ของเรายังขาดบางส่วนไปในข้อ12บอกว่าเราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกซึ่งหมายถึงว่าในตอนนี้เราเองอาจจะเห็นเรื่องของพระเจ้าเป็นแค่เหมือนกับมองในกระจกสมัยก่อนกระจกเนี่ยไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะครับกระจกสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาเอาโลหะมาขัดเมื่อเอาโลหะมาขัดจนแววมันก็สามารถจะมองเห็นภาพได้แต่มันไม่ได้ชัดเหมือนกระจกปัจจุบันนี้แม้แต่กระจกปัจจุบันนี้หลายคนก็ชอบดูหลอกๆใช่ไหมครับบางคนชอบดูกระจกที่ทำให้ตัวเองนั้นดูยาวขึ้นนะทั้งที่ความจริงไม่ได้ตัวสูงขนาดนั้นแต่พอดูกระจกบานนั้นแล้วนะมันโค้งและทำให้ตัวเองดูยาวขึ้นผอมขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องความรู้ปัจจุบันนี้มันไม่สมบูรณ์ครับความรู้ที่สมบูรณ์มีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นอันที่3ครับความรู้สามารถพัฒนาขึ้นแม้ว่าวันนี้ยังไม่สมบูรณ์เราสามารถพัฒนาขึ้นได้ครับในข้อที่9กับข้อ11บอกว่าแม้จะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับข้าพเจ้าคิดอย่างเด็กในข้อที่11ข้าพเจ้าหาเหตุผลอย่างเด็กใคร่ควรอย่างเด็กเมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้นก็เลิกอาการอย่างเด็กเสียกำลังบอกเราบอกว่ามุมมองของเราในบางครั้งเราสามารถจะพัฒนามุมมองจนกลายเป็นคนหนึ่งที่เข้มแข็งในพระเจ้าได้โดยการทำยังไงครับโดยการที่จะไม่คิดอย่างเด็กเด็กคิดยังไงครับคิดสนุกสนานอย่างเดียวคิดแต่เรื่องใกล้ตัวไม่ได้คิดเรื่องไกลตัวคิดแต่ตัวเองไม่คิดถึงคนอื่นนั่นคือเด็กครับและนั่นเองเมื่อเราเป็นแบบเด็กเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะพัฒนาขึ้นมาได้แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเราจะพัฒนามุมมองเลิกอาการอย่างเด็กเสียแต่ผู้ใหญ่บางคนก็ไม่เลิกอาการอย่างเด็กนะครับเขาเรียกว่าเท่าทารกเมื่อเป็นเท่าทารกเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถจะรับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้อันสมบูรณ์ได้จะสังเกตคริสเตียนบางคนนะครับเชื่อพระเจ้ามา20ปี30ปียังเหมือนเดิมเพราะคุณคิดเรื่องใกล้ตัวไม่ได้คิดในเรื่องที่ไกลตัวออกไปคือสวรรคสถานเรื่องที่พระเจ้าทรงพอพระทัยหรือเรื่องคนอื่นมากขึ้นอันที่4ครับความรู้ที่ปราศจากความรักไม่มีวันสมบูรณ์พระคัมภีร์ในข้อ13บอกว่าตั้ง3สิ่งความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักเป็นใหญ่ที่สุดดังนั้นเองความรักจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์จำพระคัมภีร์ข้อหนึ่งได้ใช่ไหมครับที่เขามักจะกล่าวในวันแต่งงานในโครสีบท3ข้อ14บอกว่าความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ความรักทำให้ความรู้สมบูรณ์ดังนั้นเองวันนี้ผมได้กล่าวถึง4เรื่องด้วยกันนะครับความรู้อันสมบูรณ์หมายถึงความรู้ที่ไม่มีวันเสื่อมสูญไปความรู้อันสมบูรณ์มีอยู่ในพระเจ้าความรู้ของเราสามารถพัฒนาแม้วันนี้ยังไม่สมบูรณ์และความรู้ที่ปราศจากความรักจะไม่มีวันสมบูรณ์เราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรารู้จักพระทัยของพระองค์มากขึ้นพัฒนามากขึ้นและขอพระเจ้าเติมความรักเพื่อเราจะได้มีความรู้ที่สมบูรณ์ขอพระเจ้าโปรดครับ